วัสดีครับผมวันนี้ผมกับพี่แบงค์จะมาอัปเดตวีคที่6ครับกับน้ำหนักที่ลดลงไปว่าลดลงไปเท่าไหร่ปริมาณไขมันที่หายลงไปหายไปเท่าไหร่นะครับพี่แบงค์สิ่งที่สำคัญคือกล้ามเนื้อเนี่ยในการลดเนี่ยซึ่งมันมีหายไปอยู่แล้วดูกันว่าเราจะทำให้มันคงที่อยู่หรือว่ารักษาปริมาณกล้ามเนื้อไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่14ตุลานะครับก็ผ่านมา6วีคแล้วก็ตกวีคที่6ใช่พี่แบงค์เป็นยังไงบ้างเพียงว่าเพียงผอมลงแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นร่างกายขยับสบายมากขึ้นชินกับการทำอะไรที่มันแบบวินัยแล้วอ่ะมันต้องบอกวันนี้มากกว่าซึ่งในวิกก่อนหน้านี้พี่แบงค์มีไปจีนด้วยใช่นะครับไปจีนมาแล้วก็ไปชีทเดย์มาอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราก็เวลาเราไปชีทเดย์หรือว่าไปเที่ยวที่โดยที่มันต้องมีอยู่แล้วแหละด้วยการทำงานของเราด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของเรานะครับพี่แบงค์มันต้องมีการที่ต้องไปพักผ่อนบ้างไปทำอย่างอื่นบ้างที่มันนอกเหนือจากยิมเนี่ยเราจะรักษาปริมาณไขมันและปริมาณแฟตหรือว่าปริมาณกล้ามเนื้อไว้ยังไงบ้างเนี่ยอันนี้มันก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ในสัปดาห์นี้เราตั้งใจจะมาสรุปกันว่า6สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรวมถึงการคาร์โดการออกกำลังกายนะครับรวมถึงอาหารต่างๆของเราทำอะไรบ้างนะครับทำอะไรบ้างคือตอนนี้วีคที่6พอขึ้นวีคที่6มาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนตารางออกกำลังกายแล้วนะครับจะเป็นพูพุทเล็กจะวนอย่างนี้เลยนะครับเป็น5วันการคาร์โดจะเป็นการคาร์โดแบบ60นาที6วันนะครับนี่คือที่ตั้งไว้นะจริงๆแล้วมันทำได้มากกว่านี้น้ำหนักที่ครอบคาดหวังไว้อยากให้มันเป็นไปมันควรจะเป็นไปได้มากกว่านี้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาของพี่แบงค์อ่ะที่ไม่ได้เอื้อมอำนวยเท่าไหร่ก็ต้องปล่อยให้มันไหลไปก่อนนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยมันจริงๆมันสามารถทำได้มากกว่านี้นะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเราเวลาว่างในชีวิตประจำวันของเราอ่ะสะดวกไหมนะครับใช่ใช่แผนต่อไปของคอมในวีคที่7เนี่ยอยากให้การมีการคาร์โดช่วงเช้าขึ้นมา30นาทีเราจะมีหลังเล่นเวท60นาทีคุมฮัลเลอร์อยู่ที่140-150แล้วก็อยากมีช่วงเช้าด้วยนะครับโดยการปั่นจักรยาน30นาทีโดยการคุมฮัลเลอร์เหมือนเดิมนะครับเขาเรียกว่าเข้มข้นเท่าที่เข้มข้นได้ซึ่งเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้ปริมาณกล้ามเนื้อแทบเท่าเดิมเลยนะครับในการวัดผลนะแต่ถ้าจากสายตามันดูกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นดูมีแรงมากขึ้นดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นยกได้หนักขึ้นนะครับเนี่ยทางนี้ทางนั้นมันส่งผลดีแล้วนะครับการที่เอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งมันดีอยู่แล้วมันเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าอาหารดีไหมออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาเรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆในการดำรงชีวิตอะเป็นยังไงบ้างหน้าตาแจ่มใสไหมนะครับดีไหมนะครับถือว่าดีมากดีมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้หย่อนนะครับไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากให้หย่อนยานมันไปคือมองจริงๆอะน้ำหนักมันลงไปเกือบ10 กิโลพี่แบงค์ใช่ใช่แฟตมันลงไปประมาณเขาเรียก6-7 กิโลแต่ว่ามันรวมถึงน้ำถึงอะไรด้วยนะครับแต่มันจะสวิงตลอดเลยนะคือเราถ้าเกิดเราชั่งบ่อยๆอะความกังวลของเราว่าคือมันอยู่ในช่วงเวลาที่เรากินกับเล่นแล้วก็ชั่งด้วยถูกต้องในระดับนักกีฬาเนี่ยเราถึงต้องมีการควบคุมที่เป๊ะไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เข้าร่างกายโซเดียมที่เข้าร่างกายผักแต่พี่ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกถึงเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็จริงแล้วแต่ว่าเราก็ควรมีรูปแบบที่คล้ายๆกันเนื่องจากมันเป็นชาเลนจ์นะครับอันนี้เหมือนดุพี่แบงค์ไปในตัวนะ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่แบงค์เองก็แอบหลุดอยู่เยอะอันนี้ถือว่าเป็นการตีพี่แบงค์เล่นๆนะตีเล่นๆนะคือว่าเมื่อเราทำคอนเทนต์แล้วก็อยากให้ซีเรียสกับมันขึ้นนิดนึงแต่ก็เข้าใจพอเวลาเทงพี่แบงค์เราจะรู้ว่าพี่แบงค์เป็นคนนึงที่งานเยอะมากต้องคุยกับคนเยอะมีความเครียดแน่นอนเครียดสูงอ่ะเขาทำมันได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาทำได้แล้วแหละนะครับแต่ก็มันก็แบ่งพายกันเนาะใช่ใช่มันคนละเรื่องกันเราทำงานก็คือทำงานออกกำลังกายแบ่งพายกันนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอาหารบ้างนะครับตอนนี้พี่แบงค์ทานยังไงอยู่บ้างมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวโอ๊ต30 กรัมเวสองสกู๊ปมื้อสองข้าว100 กรัมไก่200มื้อ3ข้าว100กรัมไก่200มื้อ4เวทหลังเวิร์คเอาท์มื้อ5ปลา200ข้าว50ตอนนี้คือเราพยายามลดคาร์โบไฮเดรตเทคนิคที่คอปใช้เนี่ยคือลดเทียร์50กรัมนะครับในวีคที่แบบไม่ได้ลดทุกวีคครับจะลดเป็นบางวีคนะจะค่อยๆลดแต่ลงไปไม่ได้หายออกไป100เลย200เลยนะเราใช้ปลาในมื้อสุดท้ายเพื่อให้มันย่อยง่ายใช่ร่างกายมันก็จะแบบไม่เครียดมากเนาะมันจะย่อยง่ายๆใช้ง่ายๆคือให้กินไก่อย่างเดียวมันเบื่อมันต้องมาเป็น
ปลาบ้างเนื้อมันก็คือความมันมันแทรกเยอะเราก็กินก็ไก่ปลาบนอย่างเงี้ยปลาเราก็จะเป็นแบบปลานิลปลากระพงปลาอย่างอื่นที่มันสมมติว่าเราสามารถทำให้มันนึ่งหรือว่ามันทำให้ต้มอะไรก็ได้มันก็จะมาเรียบเรียงกัน3อย่างก็มันเป็นวิธีที่สัตว์สารอาหารมาใช้งานนั่นแหละนะครับก็เขาเรียกว่ามันก็มีลูกเล่นของมันที่จะได้ใช้อาจจะอยากให้น้ำหนักลดลงมากขึ้นก็เปลี่ยนเนื้อสัตว์เปลี่ยนผักเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะก็มีใช้แอสพารากัสในมือสุดท้ายมือละ30กรัมก็มือสุดท้ายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันขับน้ำขับน้ำในตัวออกนะครับแอสพารากัสมันมีสารตรงนี้เพื่อช่วยอยู่เยอะนะครับแล้วก็เลยมันเป็นวิธีต่างๆทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะอันนี้มันเป็นไกด์ไลน์เฉยต้องบอกเขาผู้ชมก่อนว่ามันเป็นไกด์ไลน์แต่เราเนี่ยก็สามารถอะแดปทุกอย่างให้มันอยู่ในตารางของโปรแกรมของมันได้ซึ่งไม่ให้มันเกินหรือไม่ให้มันเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดก็ได้โอเคครับเราก็ได้เห็นสัดส่วนของพี่แบงค์ไปแล้วนะครับว่ามันมีความต่างยังไงบ้างเนาะมันดูเหมือนไม่ได้ลดเยอะแต่ว่ารูปร่างถ้าเทียบกับวันแรกกับวันนี้ก็ค่อนข้างต่างเยอะครับส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับแม้ว่าจะดุพี่แบงค์บ้างต้องใช้คำนั้นนะต้องเตือนบ้างเนาะเพราะว่าบางทีก็หลุดมากกว่าที่พูดกันไปในคลิปก่อนผมจะหลุดไม่เกิน2ครั้งนับแต่ด้วยเราต้องเข้าใจก่อนว่ารูปแบบงานมันต่างกันก็ต้องดูว่ามันเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราตั้งไว้ไหมน้ำหนักมันยังลดอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ยังโอเคอยู่อยากจะบอกนี้ว่าเมื่อเราตั้งใจทำอะไรแล้วก็อยากให้ยึดมันไว้ในลู่ในแนวทางทำให้มันจบไปง่ายๆนะครับหย่อนได้บ้างคงไม่ถึงก็แบบปล่อยไปเลยแต่ถ้าเท่าที่เราลดกันมาพี่แดงคิดว่านะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือวินัยต่อให้เราหลุดไปปุ๊บอ่ะขอให้เรากลับมาเร็วอ่ะพอเรากลับมาเร็วแล้วไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการดำรงชีวิตเนี่ยถ้าเรามันมีวินัยหรือว่าเรามีขอบเขตในสิ่งที่เราต้องทำแล้วเรามีแบบข้อของเราเนี่ยพี่แดงคิดว่ามันไม่ได้ยากเสมอไปขนาดนั้นคนดูเขาคงต้องถามว่าเอ้ยตั้ง6วีคมาพี่แบงค์ลดทุกอาทิตย์เลยหรือเปล่าไม่นะพี่แบงค์จะมาตันตอนน้ำหนัก91 89พี่จะตันอยู่2อันเนี้ยคือสิ่งที่แบงค์สังเกตได้ก็คือต้องคุยกับเขาว่าเอ้ยเราเกิดอะไรแล้วเราแก้ยังไงคือ1เลยเราคาร์ดิโออ่ะฮาร์ทเรทเราไม่ได้พอฮาร์ทเรทเราไม่ได้เราลดข้าวไปอ่ะสุดท้ายแล้วเรามันตันมันทำให้เราไม่มีแรงในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นอ่ะเราควรที่จะให้ความสำคัญกับฮาร์ทเรทในการคาร์ดิโอแล้วก็เวลาในการคาร์ดิโอแล้วก็สิ่งที่มันต้องสำคัญอีกคือคาร์โบไฮเดรตมันอาจจะต้องเป๊ะในระดับนึงเลยไม่ใช่ว่าเรามองในสายตาว่าเรามองผิดอ่ะบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่กรรมที่เราตารางของเราไว้ก็แบบนี้มันคือในรูปแบบที่เขาเรียกว่าตั้งใจเนาะมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมีช่วงที่น้ำหนักตันบ้างนะครับทำไมเราถึงต้องชั่งเราก็ได้รู้เนี่ยแหละว่าแท็กกิ้งก็คือว่าดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกระบวนการเราเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงการคาร์โดเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างไปที่พี่แบงค์ได้ครอบก็คือฮาร์ทเรทที่มันสำคัญใช่ใช่ไหมพี่แบงค์เขาบอกว่าแบงค์140ไม่หาเราแม่งเราวิ่งแม่ง110 120คือ120เขาคิดว่าโอเคเราเหนื่อยแล้วแหละมันอาจจะต้องลดได้แต่พอกลับบ้านไปอ่ะมันไม่ลดหรือเช้ามันไม่ลดพอเราคิดว่าเราลองแก้ตรงนี้ดูพอเราวิ่งความเร็วให้มันเป็น140ให้ได้พอ140เฮ้ยแม่งลดว่ะมันลดว่ะแล้วเรากินก็ยังกินเหมือนเดิมมันทำให้เรารู้แล้วว่ามันสำคัญจริงๆนะในการไดเอทคือใช่ขั้นตอนการไดเอทอีกส่วนหนึ่งนอกจากอาหารเวทเทรนนิ่งก็คือคาร์ดิโอที่เป็นหลักในการช่วยทำให้มันลดลงเร็วแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับเราควรคุมฮาร์ทเรทให้อยู่ที่ประมาณความเต้นความเร็วของหัวใจเนี่ย140 150ครั้งต่อนาทีนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเกินได้นะแต่ว่าก็ไม่ควรแต่ดันแบบ160 170เลยอาจจะมีบ้างแต่ก็หย่อนออกมาไม่ควรอยู่นานนะครับเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญของเรานะครับแต่ว่าเดิน120บางคนอาจจะลดเร็วเพราะว่าบางคนปริมาณกล้ามเนื้อเขาเยอะหรือว่าแอคทิวิตี้ของเขาเยอะอยู่แล้วไงพี่แบงค์มันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าหลังๆเขาว่าคิดว่ายังไงทุกคนก็ควรต้องเพิ่มเพราะว่าความฟิตของร่างกายมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างที่พี่แบงค์บอกอะถ้าพี่แบงค์ทำได้อะทุกคนไม่ก็ต้องทำได้จริงๆเราแค่ตั้งใจกับมันแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่เราจะต้องลดพอเราลดแล้วอะหนึ่งเลยเราแต่งตัวเราใส่เสื้อผ้าเรามันมีความมั่นใจขึ้นสองเลยเราไม่เหนื่อยอย่างที่เราแบบสมมติเราทำอะไรเราจะไม่เหนื่อยอย่างที่เราเคยเหนื่อยมาก่อนเนี่ยแหละนี่คือพี่แม่ว่าพอยต์หลักของมันก็คือชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างมันก็ดีกันหลังจากเนี้ยถ้าเขาเรียกผลออกมาดีมันก็คงจะมีวิธีการเพิ่มกล้ามเนื้อของพี่แบงค์ขึ้นมาอีกเขาว่าตรงเนี้ยผู้ชมเนี่ยหรือว่าคนดูเราเนี่ยคนที่ติดตามเนี่ย
EP แรกจะได้ความรู้อะไรมากมายครับอยากฝากทุกคนแล้วกันนะครับก็คือทุกอย่างมาตั้งใจวางแผนเรียนรู้นะครับอะไรที่ผิดจับทางใหม่ครับนะครับไม่รู้ตรงไหนปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญครับนะครับมีมันมีไว้มันดีกว่าเยอะอุ่นใจนะครับเราหนังสือ10เล่มอ่ะมันบอกวิธีการคล้ายกันคงไม่ได้เหมือนกัน 100% หรอกถ้าเราเลือกทางไหนก็เลือกทางนึงปฏิบัติตามดูตรงไหนผิดก็ค่อยๆแก้ไขวิธีการถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวอีก6สัปดาห์เราจะมาอัปเดตกันแต่ EP ว่าเราจะแอดวานซ์ถึงขนาดไหนแล้วก็เราจะทำยังไงต่อ6วีคของพี่แบงค์ผ่านไปแล้วนะครับรออีก6วีคของพี่แบงค์นะครับก็จะครบ12เนาะนะครับนี่ก็ฝากฟิตดีไซน์พามด้วยนะครับพวกเราก็อย่างเหมือนเดิมนะครับมีเทรนเนอร์ที่เก่งเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไปนะครับใครสนใจเรื่องไหนอยากดีขึ้นเรื่องไหนอยากเรียนรู้เรื่องไหนอยากพัฒนาหุ่นไปทางไหนติดต่อมาหาพวกเราได้นะครับโอเคแล้วก็ฝากคอนเทนต์ของเราพามโปรเจกต์โปรเจกต์พามป่าโปรเจกต์พามครับช่วงนี้มันอาจจะดูแบบซีเรียสกันหน่อยเนาะให้มันเป็นไปตามของมันนั่นแหละดีแล้วแล้วเราก็ฝากติดตามเรา2คนแล้วก็คอนเทนต์นี้ดูว่ามันจะสุดถึงที่ไหนเท่าไหนฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่แบงค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เทรนเนอร์ด้วยครับขอบคุณครับโอเค